ทางตันครับตอนนี้ครับเราก็มาอีกเส้นทางหนึ่งครับเพราะว่าตรงนั้นตรงนั้นเขาทำถนนคอนกรีตใหม่รถเราไปไม่ได้เรามาดูทางนี้ครับแล้วทีนี้จะไปไหนยังไงอ่ะเราจะไปดูทางนี้นะครับว่าจะสามารถไปได้ไหมนะครับแม่นาคตวายเดี๋ยวคือนาคตนาวายนี่นะครับเราก็มาทางนี้ก็เป็นทางลูกรังนะครับถ้าหน้าฝนถ้าฝนตกนี่ก็แทบจะมาไม่ได้เลยนะครับดูครับว่าเกี่ยวข้าววันนี้ว่าเกี่ยวข้าวตุ่งนาก็ตอนนี้ข้าวก็ออกรวงแล้วนะครับออกรวงเป็นรวงข้าวแล้วใช่ตอนนี้เป็นข้าวข้าวขาวพฤศจิกาธันวาก็น่าจะได้เกี่ยวนะครับตุลาแล้วไม่พูดถึงตอนที่ข้าวมันสุกอ่ะเออก็ได้เกี่ยววันนี้ไงเดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะไปเกี่ยวข้าวนะครับเป็นข้าวที่มันแก่แล้วนะครับของป้าตุ๊กพี่ปู่พี่จุ๊กพี่วันนี่นะครับเส้นเมื่อกี้เส้นทางเมื่อกี้นะครับที่เรามาไม่ได้ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเพราะว่าเขาทำสวนคอนกรีตออกมานะครับตรงนี้คอนกรีตเราก็มาทางนี้คอนกรีตเหยียบม้าไปเลยให้มันตายไปเลยไม่รู้จักหลบทางก็ให้ชมปิด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 ให้ชมบรรยากาศนะครับปิด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 ต้นข้าวนะครับโค้งนะครับถ้าฝนตกนี่รถผมนี่คงจะมาไม่ได้นะครับเส้นนี้ใช่มันเป็นทางลูกรังเหนียวนะครับพอโดนน้ำฝนน้ำแล้วก็จะเละเทะเลยครับนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับประตูยังถึงแล้วตรงซุ้มปลาไผ่ข้างหน้านี่นะครับก็ถึงนาพวกเราแล้วนะครับไหนมาเกี่ยวตรงไหนอ่ะมันยังไม่สุกเลยนะเกี่ยวแล้วก็นี่ไงนี่นะครับถึงแล้วนะครับอันนี้สุกเลยทำไมเกี่ยวลงเลือดก็ลุยกันแล้วนะครับก็สุกยังไม่สุกตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนาตอนนี้ก็มาถึงแล้วผลของลงเด็กนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มนาป่าไผ่ของเรานะครับเด็กๆก็จะอยู่ในกระต๊อบนี้นะครับเฮ้ยน้ำมันมาจากไหนเนี่ยทำนานน้ำเต็มเลยนู่นนะครับที่เราจะไปเกี่ยวก็เหลืองๆตรงนู้นนะครับตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วครับวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวนะครับที่นี่ครับบ้านโศกอำเภอหนองหลวงจังหวัดมุกดาหารนะทีมงานเกี่ยวข้าวนะครับมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยนะครับนำทีมโดยพี่จิมมี่นะครับก็เสร็จไปแล้วครับ1แปลงครับวันนี้คาดว่าจะต้องให้เสร็จประมาณ5แปลงทีมงานแข่งขันมากครับไปลุยต
ฝั่งนั้นก็ยังเขียวอยู่นะครับก็รายการต่อไปนะครับฝั่งนู้นตอนนี้ก็ลุยต่อแปลงที่3คาดว่าจะเสร็จก่อนเที่ยงนะครับพนักงานทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคุณแม่ตอนนี้ก็แปลงที่4ทีมงานเข้มแข็งมากร้อนๆอันนี้เหมือนนกมันจิกประมาณ2ไร่นะครับวันนี้ก็จะเอาให้มันเสร็จเลยนะครับเกี่ยวให้มันเสร็จภายในช่วงเช้านี้เลยก่อนกินข้าวนะครับเป็นไงบ้างเหนื่อยมากค่ะป้าแดงเหรอป้าแดง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 ปิดจ๊อบปิดจ๊อบทีมงานไทยดงเรียบร้อยยังเกี่ยวให้โง่ก่อนนะเฮ้ยเกล้าทีมงานทีมงานอะไรเนี่ยเรียกอะไรทีมงานกินอย่างเดียวสลายพลาธิการใส่อันนี้นะทีมงานย่อยสลายย่อยสลายอันนี้พี่ภูนะครับเยาวชนอะไรนะ FC กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ FC เยาวชนรุ่น13ปีครับอนาคตอาจจะเป็นทีมชาติในครับดูทางครับ
บางทีนะฮะอาจจะติดทีมชาตินะครับทีมชาติอิตาลีนี่เยาวชนอิตาลีอิตาลีกาฬสินธุ์ FC อันนี้ล่ะกิโมกาฬสุขกิโม FC ครับกิโมตันตองเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเก็บข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ FC ครับพักเที่ยงกินข้าวครับทีมงานเราเยอะมากทำงาน7กิน20ใช่ไหมหน่วยกำลังใจเยอะกว่าหน่วยทำงานนะแต่ก็แต่แล้วแต่ไหนเลย